ลอยตัวเหนือดราม่าชมพู่ก่อนบ่ายบอกไว้แบบนี้หลังทัวร์ลงสืบเนื่องจากดาราพิธีกรคนดังชมพู่ก่อนบ่ายที่ก่อนหน้านี้เธอโดนทัวร์ลงอย่างหนักถึงเรื่องที่เธออดปิดแคมป์คนงานมีผลกระทบกับการตกแต่งบ้านของตนแม้ว่าตอนนี้จะเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแต่ทางหมู่บ้านออกประกาศห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาต่อเติมบ้านในช่วง30วันนี้ล่าสุดเธอโพสต์แล้วเป็นภาพตัวเองพร้อมระบุข้อความว่าทำหน้าที่ตัวเองให้ดีรับผิดชอบในทุกวันปล่อยวางเมตตาและอภัยไม่ต้องหวังให้ทุกคนเข้าใจและไม่ต้องไปน่าอธิบายอะไรมากมายแค่ครอบครัวมีความรักก็ยิ้มได้ในทุกวันเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะสู้ๆจ้า